วันนี้เราจะแต่งหน้าในลุค Natural Glow Makeup นะคะอย่างแรกจะฉีดสเปรย์น้ำแร่ของ Kiehl's Paste เพื่อให้ผิวชุ่มชื้นเพราะว่าจะทำให้สกินแคร์นะคะซึมเข้าผิวได้ดีขึ้นและยังทำให้เครื่องสำอางติดทนนานขึ้นด้วยค่ะต่อไปนะคะจะลงสมูทโตะ Tomato Yogurt Plus Whitening Shooting Gel ค่ะเป็นเจลน้ำมะเขือเทศเข้มข้น 92% ผสมโยเกิร์ตแท้เป็นเจลบำรุงหน้าใสเนียนนุ่มเหมือนผิวเด็กนะคะออกมาในรูปแบบใหม่ก็คือปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มสารสกัดบำรุงมากขึ้นถึง3ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นฮยาลูรอนิกเอซิกนะคะคอลลาเจนกูต้าในราคาเดิมก็คือราคา49บาทนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นค่ะตัวนี้จะช่วยเรื่องฟื้นฟูผิวแห้งกร้านผิวขาดน้ำช่วยให้รูขุมขนกระชับลดรอยสิวจุดด่างดำให้ดูจางลงผิวดูแข็งแรงสุขภาพดีขึ้นค่ะจะลงตัวมอยเจอร์ไรเซอร์ของ SK2 นะคะตัวนี้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์สุดเข้มข้นที่มีเนื้อบางเบาทาแล้วทำให้ผิวดูอิ่มน้ำสุดๆไปเลยตัวนี้ช่วยเรื่องผิวแห้งกร้านริ้วรอยแห้งไวแตะ5จุดทั่วทั้งใบหน้าค่ะแล้วก็ค่อยๆนวดไปนะคะนวดขึ้นนะทุกคนถ้าไม่อยากหน้าเหี่ยวนะคะต่อไปจะลงสมูทโตะ Tomato Collagen BB and CC Sunscreen Cream ตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะคะเพิ่มค่ากันแดดสูงขึ้นเป็น SPF 50 PA บวกๆๆนะคะยังเพิ่มสารบำรุงผิวให้เราถึง3เท่านะคะเพิ่มความออร่าให้ผิวคูณ3เลยนะทุกคนและยังปรับเนื้อครีมให้เกี่ยง่ายขึ้นด้วยค่ะตัวนี้นะคะทาแล้วเนื้อจะบางเบามากนะคะและทำให้หน้าเนียนสวยทั้งวันไม่เป็นคราบนะตัวนี้ยังกันน้ำกันเหงื่อนะคะทาทันทีหน้าดูสว่างใสทันทีที่ทารูขุมขนดูตื้นขึ้นผิวดูสวยสุขภาพดีเหมือนสาวญี่ปุ่นค่ะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะซองละ39บาทเท่านั้นเองค่ะจะเห็นว่าด้านที่ไม่ได้ทานะคะจะมีความหมองคล้ำนะส่วนด้านที่ทานะคะก็จะดูเรียบเนียนกระจ่างใสขึ้นค่ะต่อไปนะคะจะลงคอนซีลเลอร์ของ For You Too Fade Away สีที่2จะลงเฉพาะจุดที่มีปัญหารอยสิวรอยดำรอยหมองคล้ำใต้ตานะคะหรือว่าร่องแก้มค่ะจากนั้นใช้มือกดเบาๆใครมีแปรงใช้แปรงใครถนัดมือใช้มือนะคะส่วนตัวหลอดนะคะอยากจะแนะนำสาวๆให้เลือกคอนซีลเลอร์ใกล้เคียงกับสีผิวของเราที่สุดนะเพราะว่าเวลาทาแล้วนะคะจะได้ไม่ดูโป๊ะนะทุกคนก่อนเขียนคิ้วนะคะจะใช้แปรงปัดขนคิ้วให้เรียงเส้นก่อนค่ะจากนั้นจะใช้ดินสอของมีคอสเมติกนะคะสีนี้เป็นสีเทานะคะจะเริ่มเขียนตั้งแต่กึ่งกลางคิ้วนะคะลากยาวจรดหางคิ้วค่ะจากนั้นค่อยๆวาดโครงคิ้วขึ้นมานะคะเราจะเขียนตามแนวเส้นขนคิ้วนะคะค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆเราจะเน้นย้ำบริเวณหางคิ้วให้เข้มกว่าบริเวณหัวคิ้วนะจากนั้นจะใช้อีกด้านนะคะที่เป็นหัวฟองน้ำเกี่ยวบริเวณหางคิ้วก่อนนะคะแล้วค่อยๆไล่ไปบริเวณหัวคิ้วค่ะเสร็จแล้วคิ้วที่ได้ก็จะเป็นแบบในคลิปอย่างนี้เลยนะคะวันนี้จะแต่งตาโดยใช้ที่ปัดแก้มตัวใหม่ของ For You Too นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ฟีเจอริ่งกับคุณสายป่านนะคะจะทาสี Nude and Love ให้ทั่วทั้งเปลือกตาค่ะทาใต้ตาล่างนะคะจะใช้อายไลเนอร์ของ Mirinda นะคะตัวนี้เป็นดินสออายไลเนอร์สีที่3 Natural Brow ค่ะเขียนบริเวณอินไลเนอร์นะคะใต้ขนตาจริงค่ะทำแบบนี้นะคะขนตาเราจะดูหนาขึ้นตาเราจะดูหวานขึ้นค่ะใช้สีน้ำตาลนะคะจะดูธรรมชาติมากกว่าสีดำนะจะเขียนบริเวณขนตาล่างด้วยนะคะเพื่อให้ตาดูกลมโตขึ้นค่ะตัดผ่านเบาๆพอนะดัดขนตาปัดสมาร์ทคาร่ากันดีกว่าค่ะใช้ของ For You Too ทั้งคู่เลยนะคะจะดัด3สเต็ปนะคะสเต็ปที่1สเต็ปที่2แล้วก็สเต็ปที่3ค่ะเพื่อให้ขนตาดูงอนตัวนี้เป็นเจลปัดคิ้วแบบใสนะคะเราจะปัดขนตาแบบจับช่อนะคะทุกคน
จะปัดทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างค่ะจากนั้นก็จะใช้แหนบนะคะค่อยๆจับช่อขนตาค่ะเพิ่มมิติให้ดวงตาด้วยที่ปัดแก้มสี Lollipop Girl ค่ะตัวนี้จะมีชิมเมอร์นะคะมาเพิ่มสีที่แก้มกันดีกว่าหลอดเลือกใช้ลิปสี02นะจะแตะสีลิปบริเวณหน้าแก้มนะคะหลอดจะชอบใช้ลิปมากกว่าใช้ที่ปัดแก้มนะคะเพราะว่าหลอดรู้สึกว่าเวลาใช้แล้วหน้ามันดูละเลื่อเป็นธรรมชาติกว่าจะลองตัว Chanel La Bon Rosie Dove นะคะตัวนี้เป็นเบสอเนกประสงค์นะที่มีเนื้อชิมเมอร์นะคะที่ช่วยเพิ่มความฉ่ำให้กับผิวค่ะจะทาตรงช่วงโหนกแก้มนะคะตรงสันจมูกแล้วก็ตรงคางค่ะทุกคนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการทาปากค่ะวันนี้จะใช้ลิปของ Elise Lip Matte นะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด10สีนะเป็นลิปเนื้อเวลเวทกึ่งแมตต์นะคะเนื้อบางเบาไม่เหนียวเนินหนะเวลาทาแล้วไม่หนักปากด้วยราคาแท่งละ89บาทนะคะราคาบ็อกซ์เซต10แท่ง790บาทค่ะหาซื้อได้ที่ Facebook Elise Cosmetic นะคะเราจะใช้สีที่03นะเขามีส่วนผสมของวิตามิน E ที่ช่วยเติมเต็มร่องริมฝีปากให้ดูอบอิ่มไม่แห้งตึกนะคะเวลาทาแล้วไม่ตกร่องค่ะสีสันชัดพิกเมนต์แน่นนะคะกลบสีปากมิดด้วยสุดท้ายและท้ายสุดนะคะเพิ่มความฉ่ำวาวให้กับริมฝีปากของเราก็จะใช้ลิปกลอสของ Fenty Beauty ค่ะทาให้ทั่วเลย